Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวมัดริดดิสตาทุกคนอยู่กับผมอีกเช่นเคยสมตูนวัยรุ่นชุดขาวครับใจหายก็เลยทีเดียวเมื่อแกเรตเบลพยาวานอนว่าที่ตำนานปีกขวาเรือมลิตได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าตัวของเขานั้นตัดสินใจแล้วที่จะแขวนสตั๊ดในวัย33ปีโดยใจความที่เขาได้ออกมาโพสต์นั้นมีดังนี้ครับหลังจากที่ผมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วผมตัดสินใจที่จะเลิกเล่นให้กับสโมสรและทีมชาติเลยผมรู้สึกโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่ได้ทำตามความฝันได้เล่นกีฬาที่ผมรักมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตสำหรับผมอย่างแท้จริงทั้งหมด17ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นอีกได้ไม่ว่าเรื่องราวในอนาคตของผมจะเป็นอย่างไรก็ตามตั้งแต่สัมผัสแรกกับซาวด์แฮมป์ตันจนครั้งสุดท้ายกับ LAFC และทุกๆอย่างระหว่างนั้นได้หล่อหลอมเส้นทางอาชีพในสโมสรที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกขอบคุณอย่างมากและการที่ได้เล่นให้ทีมชาติของผมถึง111ครั้งถือว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงเพื่อแสดงความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งนี้ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณผู้คนมากมายที่คอยช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและกำหนดเส้นทางอาชีพของผมให้มันเป็นแบบผมไม่เคยนึกฝันมาก่อนในตอนที่ผมเริ่มเตะฟุตบอลครั้งแรกในอายุ9ขวบถึงสโมสรเก่าของผมซาวด์แฮมป์ตันท็อตแนมฮอตสเปอร์เรอัลมาดริดและสุดท้าย LAFC ผู้จัดการและโค้ชคนก่อนๆผมทั้งหมดสตาฟโค้ชเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลที่ทุ่มเทเอเจนต์ของผมเพื่อนๆและครอบครัวที่แสนน่าทึ่งของผมพวกคุณมีส่วนร่วมในชีวิตผมมากจริงๆพ่อแม่และน้องสาวของผมหากปราศจากความทุ่มเทของผู้คนเหล่านั้นในช่วงแรกๆหากไม่มีรากฐานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ผมคงไม่ได้เขียนข้อความนี้อยู่ในตอนนี้ดังนั้นขอขอบคุณที่ทำให้ผมอยู่ในเส้นทางนี้และสำหรับการสนับสนุนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของทุกๆคนภรรยาและลูกๆของผมความรักการสนับสนุนของพวกคุณทำให้ผมผ่านพ้นไปได้อยู่เคียงข้างผมตลอดทางเป็นแรงบันดาลใจให้ผมดีขึ้นและผมภูมิใจในภรรยาและลูกๆของผมดังนั้นผมจะก้าวต่อไปด้วยความคาดหวังสู่ขั้นต่อไปในชีวิตของผมช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับผมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและนี่นะครับก็คือความในใจของแกเรตเบลเมื่อประกาศแขวนสตั๊ดเรามาดูผลงานของแกเรตเบลที่ฝากไว้กับเรอัลมาดริดกันหน่อยนะครับลงให้เรอัลมาดริดทั้งหมด258เกมยิงได้ทั้งหมด106ประตูถ้วยรางวัลที่ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5สมัยคลับเวิลด์คัพ4สมัยยูโรเปียนซูเปอร์คัพ3สมัย3ถ้วยลาลิก้า1ถ้วยโคปาเดเรย์และ3ถ้วยสเปนิชซูเปอร์คัพก็เข้าใจนะครับว่าสำหรับแฟนมาดริดหลายๆคนแกเรตเบลไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจสักเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวชอบมีปัญหาจุกจิกจู้จี้กับทางสโมสรอยู่เรื่อยตั้งแต่เริ่มรู้จักกีฬากอล์ฟได้มีฉายาว่าโปรเบลอย่างงู้นอย่างนี้แต่ผมในฐานะมาดริดดิสต้าคนที่เชียร์เรอัลมาดริดผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าในช่วงที่เขามีฟอร์มที่พีคมีจุดที่ดีที่สุดในการเล่นฟุตบอลของเขาเขาได้จารึกประวัติศาสตร์ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจในสนามและได้ฝากประตูสวยๆที่ได้ทำไว้ในสีเสื้อเรอัลมาดริดอย่างมากมายช่วงที่เขาพีคๆเขาคือพยาวานอนที่มีความแรงเร็วทะลุนรกยิ่งกว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสและเท้าซ้ายของเขานั้นก็คือซ้ายสั่งตายดีๆนี่เองฐานะที่ผมเป็นแฟนเรอัลมาดริดผมขอยกประตูที่ผมไม่มีวันลืมของแกเรตเบลที่ทำไว้กับเรอัลมาดริดมาให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับย้อนกลับไปในนัดชิงชนะเลิศโคปาเดเรเมื่อปี2014แกเรตเบลครับได้รับบอลมาจากฟาบิโอโคเอนเทาในระยะเกือบๆกลางสนามและทำการวิ่งแล้วก็วิ่งทะลุทะลวงจนไปถึงด้านของมาร์คบาร์ต้าเจ้าตัวก็โดนมาร์คบาร์ต้าชนเสียหลักออกไปข้างสนามแต่ด้วยคำว่าพยาวานอนไม่มีวันยอมแพ้ครับแม้จะเสียหลักนิดหน่อยเขาก็กลับมาแล้วก็วิ่งแซงมาร์คบาร์ต้าจนวิ่งเข้าไปถึงประตูแล้วก็ยิงลอดขาผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับจังหวะวิ่งที่เร็วเหนือนรกขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่แกเรตเบลคงยากครับที่จะได้เห็นภาพแบบนี้นั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรอัลมาดริดได้ถ้วยโคปาเดเรย์ครั้งสุดท้ายจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้เพิ่มเลยนะครับโคปาเดเรย์และลูกที่2นะครับในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี 2017-2018 เจ้าตัวลงมาเป็นตัวสำรองและก็ได้ยิงประตูที่ช็อกโลกกันไปตามๆกันนั่นก็คือโอเวอร์เฮดคิกหรือจักรยานอากาศในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมขอย้ำบอลพุ่งเสียบเสาคาริอุสกระโดดมาเซฟไม่ทันและนั่นก็เป็นประตูขึ้นนำของเรอัลมาดริดและสุดท้ายเรอัลมาดริดก็ได้แชมป์ในปีนั้นไปนั่นก็คืออีก1ประตูที่ผมแฟนมาดริดคนนึงไม่มีวันลืมแน่นอนครับแหมพูดมาถึงตรงนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าใจหายเหมือนกันครับที่เราจะไม่ได้เห็นเขาโลดแล่นในสนามฟุตบอลอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับหลายๆสโมสรและหนึ่งในนั้นที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนานมากที่สุดนั่นก็คือเรอัลมาดริดครับปฏิเสธไม่ได้ครับแกเรตเบลตำนานปีกขวาของเรอัลมาดริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมตวยขอลาไปก่อนกราเซียสสวัสดีครับ